อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามความคืบหน้านะคะก็คือเอกสารชั้นความลับทางทหารที่หลุดออกมาซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสําคัญอย่างมากและกระทบต่อด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรหลายๆประเทศนะคะทางสหรัฐก็ได้รวบตัวผู้ต้องสงสัยว่าปล่อยข้อมูลนี้ไว้ได้ช่วงนี้คุณพงษ์สั์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะติดตามตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะมีเบาะแสไหมคะว่าไปแกะรอย ผู้ต้องสงสัยนี้ได้อย่างไรคะวิธีการแกะรอยน่าสนใจมากนะครับเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุมาประมาณ2 3วันและคุณณฐาทีนี้การแกะรอยของเขาใช้วิธีการดูสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในภาพถ่ายที่หลุดรอดออกมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ด้วยนะครับจนพบผู้ก่อเหตุได้ในที่สุดครับ คุณผู้ชมครับการรั่วไหลของเอกสารชั้นความลับในครั้งนี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้สหรัฐมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะตั้งแต่กรณีเ d ็ด r วิร์ดสโนเดเมื่อปี2013นะครับทางการสหรัฐเนี่ยเตรียมนำตัวผู้ต้องสงสัยที่ปล่อยเอกสารลับขึ้นศาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักในรัฐแมสซาชูเซตส์ ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของสำนักงาน FBI พร้อมอาวุธครบมือเข้าจับกลุ่มตัวแจ็คดักลาสเทเซราภายในบ้านพักในเมืองนอร์ทไดสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ฐานมีส่วนเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายครอบครองและส่งต่อข้อมูลความลับด้านกลาโหมของชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายการจารกรรม การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากสื่ออเมริกันรายงานการรั่วไหลของข้อมูลเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่ FBI ได้แกะรอยผู้ต้องสงสัยจากใบปลิวและเข้าของเครื่องใช้ในภาพถ่ายเอกสารที่ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์นะครับนอกจากนี้ข้อมูลบันทึกเวลาที่สั่งพิมพ์บนเอกสารบางฉบับก็ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงคนสั่งพิมพ์เอกสารดังกล่าวด้วย เอกสารเหล่านี้มีรายละเอียดตั้งแต่ที่ทางการทำสงครามรัสเซียยูเครนไปจนถึงข้อมูลการสอดแนมพันธมิตรของสหรัฐโดยทางการจะนำตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้เข้ารับฟังข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่ศาลในบอสตันอย่างเร็วที่สุดในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น Tishara is an employee of the United States Air Force National Guard FBI agents took Tishara into custody earlier this afternoon without incident He will have initial appearance the the Massachusetts. appearance will initial District District an at Court for U.S. of แจ็คดัลลาสเทเซราววย21ปีเป็นเจ้าหน้าที่หน่วย National Guard สังกัดกองทัพอากาศในของสหรัฐในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเขาถูกเลื่อนขั้นเป็นจ่าอากาศรีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไซเบอร์ที่ฐานทัพอากาศโอทิสครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไซเบอร์เรียกเต็มๆก็คือทหารผู้ชำนา ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งไซเบอร์จะคอยรับผิดชอบควบคุมดูแลเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกของกองทัพอากาศสหรัฐครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า t a c k Checker Central บน Discord แพลตฟอร์มยอดนิยมที่ให้คนเล่นเกมได้ติดต่อสื่อสารกันโดยเขาใช้ชื่อย่อว่า OG กลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ20-30คนมาจากหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนรวมทั้งประเทศในยุโรปเอเชียอเมริกาใต้สมาชิกภายในกลุ่มจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปืนเกมมุกตลกและการเหยียดผิวร่วมกันสวดภาวนาแล้วก็ชมภาพยนตร์ร่วมกันนะครับรายงานพิเศษจาก The Washington Post สื่อสหรัฐระบุว่าผู้ก่อเหตุได้นำเอกสาร รับหลายร้อยฉบับมาเผยแพร่ในกลุ่มนี้ช่วงแรกเนี่ยเขาใช้วิธีการพิมพ์ข้อมูลลับส่งถึงสมาชิกคนอื่นๆก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนรูปภาพเอกสารแทนโดยการปล่อยภาพเอกสารชั้นความลับยุติลงในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากมีคนส่งต่อภาพเอกสารเหล่านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆครับ การควบคุมตัวเขาสร้างความประหลาดใจให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆและไม่เคยสร้างปัญหาใดๆ um, really คุณณัทธาคุณผู้ชมครับการขึ้นศาลนัดแรกในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็น่าจะช่วยคลายปมได้บ้างนะครับหลังจากเอกสารลับมากกว่า100ฉบับร่วไหลออกไปสู่สาธารณะครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างมากนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐเตรียมที่จะมีมาตรการอะไรคะคุณวงสัศน์เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะมีท่าทีจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับบอกว่าเตรียมหานมาทบทวนแนวทางการส่ง,สงต่อข้อมูลชั้นความลับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคตครับแล้ววันนี้ในขณะที่ มีการถแถลงข่าวของแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับเขาก็ให้ความเห็นสั้นๆหลังจากผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ครับ Text the damage that has been done by this leak Again right now we're continuing to assess the scope and the impact um and and so that's work that will be ongoing คําถามสําคัญในเวลานี้ก็คือหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐยอมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของประเทศได้อย่างไรนะครับประเด็นนี้โฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐชี้แจงว่าทหารทุกนายจะได้รับมอบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากกองทัพสหรัฐต้องการพัฒนาให้ทหารชั้นผู้น้อยมีทักษะการรบและมีภาวะผู้นำในการควบคุมกำลังพลในพื้นที่ความขัดแย้งหรือพื้นที่สงคราม ส่วนแรงจูงใจในการปล่อยเอกสารก็อาจจะทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าการเปิดโปงข้อมูลหรือจงใจทำลายความมั่นคงของชาติสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มของเทเซราบนแพลตฟอร์ม Discord เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุมีแนวคิดต่อต้านสงครามและต้องการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสงครามให้สมาชิกคนอื่นๆครับ ขณะที่ไมค์เทอร์เนอร์ประธานคณะกรรมาการข่าวกรองให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้ถูกละเลยมานานหลายสัปดาห์ด้วยครับแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะไม่ได้จงใจปล่อยข้อมูลเพื่อทำลายความมั่นคงของชาติแต่ว่าความผิดในครั้งนี้มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าอาจจะทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกสูงสุดเป็นเวลา10ปีน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณนัทธาเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบต่อกลไกความมั่นคงของสหรัฐเท่านั้นแต่ว่ายัง ทำให้ชาติพันธมิตรเนี่ยรู้สึกตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่สหรัฐกำลังทำเหมือนกันเพราะก็มีข้อมูลบอกว่าสหรัฐส,สอดแนมพันธมิตรใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าอิสราเอลด้วยนะครับเป็นบทเรียนราคาแพงมากสำหรับสหรัฐในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สหรัฐเองก็ต้องการกระชับพันธมิตรแต่พอมาเจอปัญหาข้อมูลรั่วเนี่ยพันธมิตรเองก็คงตั้งคำถามกลับและต้องการคำตอบที่ชัดเจนด้วยก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็น่าจะสร้างความปวดหัวให้ผู้นำสหรัฐไม่น้อยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณพงษ์ถัตมากค่ะ